ก็สวัสดีครับพบกับ Channel for Insidious นะครับวันนี้เราจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับตัวแอร์เครื่องที่นะครับตัวที่ผมใช้อยู่นะครับสำหรับใครที่ติดตามคลิปของผมอยู่นะครับในการใช้แอร์เครื่องที่ตัวนี้นะครับก็จริงๆก็อึดอัดใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับการทำคลิปตัวนี้นะฮะเพราะว่าพอมีคนดูเยอะก็มันมีหลากหลายความคิดเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีในทางที่ดีนะครับก็มาสอบถามแล้วก็อยากทราบราคาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องการใช้งานนะครับก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่พิมพ์เข้ามาแล้วก็มาด่าผมด่าว่าติดตั้งผิดบ้างไม่ทำไมไม่ติดอย่างนี้บ้างทำไมไม่ทำอย่างนั้นบ้างนะครับตามลักษณะของท่านที่อาจจะเป็นช่างหรือว่าเป็นคนที่ชอบ DIY ที่ปรับแต่งนะฮะก็วันนี้ก็มาไขข้อข้องใจกันเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับคนที่พิมพ์มาด่าผมหยาบคล้ายๆนะมันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมตั้งเป็นสแปมเอาไว้นะครับถ้ามีคำหยาบคล้ายเขาจะตัดออกจากระบบนะครับผมมันก็จะไปเห็นอยู่ที่ในสแปมนะครับมันจะไม่ขึ้นที่ตัวเขาคอมเมนต์นะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าด่าผมทำไมประมาณนั้นนะฮะก็เลยทำคลิปตัวนี้มาเพื่อไขข้อข้องใจส่วนนึงนะครับสำหรับการใช้งานตัวแอร์เครื่องที่นะครับอย่างตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นอันนี้เป็นNatural Airนะฮะสังเกตว่าบ้านผมไม่ใช่บ้านเดิมแล้วตอนที่ผมอยู่ในคลิปนะฮะในคลิปผมตอนนั้นก็มีช่วงนึงที่ย้ายมาจากอีกจังหวัดนึงนะครับเพื่อมาอยู่อีกจังหวัดนึงเพื่อจะตอนช่วงแรกๆที่ยังเริ่มงานใหม่ๆผมก็ยังไม่มีบ้านยังหาบ้านไม่ได้พูดง่ายๆผมก็เลยต้องอยู่บ้านเช่าบ้านเช่าช่วงแรกของผมนี่แอร์เขาใช้ได้นะครับด้านบนก็คือรีโมทเขาเสียแค่นั้นเองผมซื้อรีโมทมาก็ใช้แอร์ได้ปกติมาวันนึงเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดฮะผมก็เลยเห็นว่าเปิดไม่ติดก็เลยตอนนั้นคิดอยู่ว่าบ้านมันก็ค่อนข้างจะร้อนเพราะว่าผมมีลูกเล็กๆอยู่ตอนที่เช่าบ้านอยู่ที่ในคลิปนะฮะเป็นแบบนั้นก็เลยไปดูแล้วก็เจอแอร์ขึ้นที่เนี่ยฮะมันน่าสนใจเพราะว่าห้องมันก็พอสมควรน่าจะใช้งานได้ผมก็เลยไปซื้อแอร์เครื่องที่มาแล้วก็มาติดตั้งตามรูปแบบของการติดตั้งของแอร์เครื่องที่นะครับทั่วไปเขาก็ติดตั้งแบบนี้นะฮะเพราะว่า1ผมเป็นบ้านเช่าผมไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองไม่ได้เจาะเข้าผนังหรือว่าจะ DIY เหมือนอย่างที่ทุกๆท่านที่แนะนำมานะฮะแบบนี้ข้อนี้ก็ตัดไปได้เลยนะครับเพราะผมไม่เจาะบ้านเขาแน่นอนมันไม่ใช่หน้าที่ของผมที่จะทำอย่างนั้นนะฮะก็ถามว่าที่ผมใช้งานอยู่มันเย็นไหมมันเย็นนะฮะมันก็เย็นปกติฮะเย็นลมเย็นได้แค่นั้นเพราะว่าผมไม่คาดหวังอะไรมากมายเพราะไม่ใช่บ้านผมด้วยผมไม่ต้องการให้มันเย็นทั่วห้องหรืออะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมอยู่แค่ชั่วคราวนะครับไม่นานเท่าไหร่พอผมได้บ้านนี้ผมก็ย้ายมาคือบ้านก็ตัวนี้ที่ผมมันติดตั้งอยู่เพราะว่าผมกลัวมันจะเสียนะฮะจริงๆแล้วผมก็มีแอร์บ้านแล้วเนี่ยผมก็ติดแอร์บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไม่ทนใช้แอร์เล็กหรอกครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้มันแค่ 6,000 BTU นะครับมันก็ไม่จำเป็นที่ผมจะต้องใช้เจ้าแอร์ตัวเล็กถ้าผมมีแอร์ตัวใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะแอร์ตัวใหญ่นี่มันแค่ตัวนี้มัน 9,000 BTU กว่าๆนะครับไม่ถึง 10,000 BTU แอร์แคเรียร์ฮะแต่อยู่ในห้องนี้มันโคตรเย็นนะฮะถ้าผมเปิดใช้ตัวนี้ในช่วงที่เรามาติดตั้งแบบนี้นะฮะในช่วงที่เหมือนกับว่าอากาศมันเย็นๆเราต้องการแค่ลมหน่อยๆนะฮะเหมือนเป็นลักษณะของการใช้งานแบบพัดลมหมุนเวียนถ้ามากกว่านะครับหมุนเวียนในห้องเนี้ยผมก็เลยติดตั้งตัวนี้เอาไว้เพื่อใช้งานแบบนั้นนะฮะคือหลักๆแล้วก็ใช้แอร์บ้านนะแอร์บนนะแบบนั้นนะครับคือหลายๆท่านที่พิมพ์มาอาจจะด่าผมหยาบคายหน่อยครับผมไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตรงที่ว่าแล้วทำไมต้องด่าด้วยฮะคือคุณจะเป็นช่างหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่บางทีความคิดของแต่ละท่านมันก็ดีนะครับเป็นมีการทำให้ท่านอื่นได้สำหรับคนที่ใช้งานแตกต่างกันไปก็อาจจะไปติดที่บ้านเลยหรืออะไรเลยเพื่อต้องการความเย็นเพราะว่าไอ้นี่มันราคามันถูกนะฮะมันก็ทำให้คนสนใจเยอะแยะนะครับแต่เรื่องลักษณะการใช้งานมันก็แล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านนะครับก็มันคือไม่จำเป็นต้องมาด่าผมนะผมไม่เกี่ยวอะไรกับตรงนี้นะครับผมก็แค่ติดตั้งตามรูปแบบที่แอร์เขาให้มาที่ต้องติดแบบนี้นะฮะประมาณนั้นนะฮะ
ตอนนี้ก็น่าจะจบเรื่องนี้นะครับไม่มีใครเข้ามาถามผมแล้วนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเพราะลักษณะการใช้งานของผมมันก็คือบ้านเก่าผมเป็นบ้านเช่าบ้านที่ผมซื้อละผมก็ไม่ใช้แอร์นี้อยู่ดีผมใช้แอร์บ้านแอร์ตัวบนนะฮะแอร์ตัวนี้เอาไว้ยามตอนนี้ช่วงนี้อากาศเย็นๆนะฮะก็เอามาเปิดเพื่อมันจะได้ไม่เสียนะครับเพราะเปิดวางทิ้งไว้เฉยๆมันก็อาจจะเสียได้ประมาณนั้นนะฮะก็โอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องพิมพ์มาด่าผมนะครับยังไงมันไม่ขึ้นนะฮะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ